คนิคนะคะก็ตลาดก็พักตัวลงมานะคะก็คิดว่านะคะตรงนี้เนี่ยเส้นค่าเฉลี่ย10วันน่าจะรับไว้ได้เหมือนเดิมนะคะเพราะว่าการที่เครื่องมือระยะสั้นส่งสัญญาณขายออกมาในเขตโอเวอร์บอทขณะที่มูลค่าการซื้อขายเนี่ยก็ไม่ได้มากนักนะคะระดับแค่ประมาณ20,000กลางๆเนี่ยเราก็มองว่าไม่น่าจะเป็นการปรับใหญ่นะคะน่าจะเป็นการแค่พักตัวเพื่อให้เครื่องมือเนี่ยกลับลงมาสู่ระดับปกติหรือว่าให้สามารถพอที่จะดีดตัวขึ้นกลับต่อไปได้นะคะแล้วก็ตอนเมื่อวานราคาปิดจะเห็นว่าอยู่แถวๆเส้น5วันนะคะซึ่งจากช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นแนวรับย่อยนะคะเป็นตัวลดแรงกระแทกไว้ส่วนหนึ่งแล้วก็ถ้าหลุดลงมาเนี่ยตรงเส้น10วันเนี่ยยังจะรับอยู่นะคะก็คือที่ประมาณตอนนี้ปรับมาอยู่ที่ประมาณ1149จุดนะคะถือว่าถ้าเมื่อไหร่ที่ยังยืน10วันได้นะคะเราก็มองว่าไม่มีอะไรน่ากลัวนะคะแต่ว่าถ้ากันเหนียวเนี่ยก็คือถ้าลงมาจาก10วันก็ควรจะถอยออกมาดูสถานการณ์ก่อนนะคะแล้วก็จากตลาดต่างประเทศเมื่อเช้าก็ลองเช็คให้ดูนะคะจะเห็นว่าตัวหางเสงเนี่ยอยู่แถวๆ EMA 25พอดีเลยนะคะก็ถือว่ายังน่าจะพอรับไหวนะคะส่วนไต้หวันนี่ก็ลงตามลงมาแต่ว่ายังห่างจากเส้นแนวรับ25วันพอสมควรนะคะก็ถือว่าไม่น่ากลัวนักนะคะส่วนตัวนิเคอินี่คล้ายๆไทยก็คือน่าจะเส้น10วันรับอยู่เช่นเดียวกันนะคะก็คิดว่าตลาดบ้านเราก็ไม่น่าจะเลวร้ายอะไรมากนักนะคะส่วนแนวต้านเรายังมองตรงจุดเดิมไว้ก่อนนะคะก็คือ1166กับ1174จริงๆมันจะมีแนวต้านย่อยที่1163แต่ก็คิดว่าถ้าไม่ได้เล่นสั้นนักก็ไม่ต้องมองตรงนั้นก็ได้นะคะก็คือมองหลักไว้ที่1166กับ1174เลยส่วนตัว Stock View นะคะตัวแรกนะคะจะเป็นตัว TTCL นะคะตัวนี้จะเห็นว่าแรงซื้อหนาแน่นแล้วก็วอลุ่มเพิ่มจากสัปดาห์ก่อนหน้ายังเห็นได้ชัดเจนนะคะส่วนเครื่องมือ ISI เนี่ยกลับมาให้สัญญาณซื้อนะคะเราก็คิดว่าหลังจาก TTCL เนี่ยวิ่งราคานิ่งมานานน่าจะได้เวลาดีดตัวขึ้นกลับไปทดสอบกรอบบนของเทรนไลน์อีกรอบนึงนะคะแถวๆ15บาทแนวรับจะอยู่ที่14แล้วก็คัทลอสที่ 13.80 ค่ะตัว TMB นะคะเมื่อวานดูแล้วขึ้นไม่มากนักนะคะแต่ที่น่าสนใจก็คือตัวเครื่องมือระยะสั้นเนี่ยกลับมาให้สัญญาณซื้อนำไปแล้วและอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเครื่องมือ VAD เนี่ยที่ใช้ดูการเข้าสะสมหุ้นเนี่ยเริ่มปรับตัวขึ้นใกล้เส้นศูนย์หรือว่าใกล้เส้นซีโร่ไลน์นะแสดงว่าก็มีการสะสม TMB มาระยะหนึ่งแล้วนะคะก็คิดว่าน่าจะซื้อดักรีบาวด์ได้โดยที่มีแนวรับประมาณบาท72นะคะแนวต้านประมาณบาท80แล้วก็คัทลอสที่บาท70ค่ะถัดมาจะเป็นตัวไทยคมนะคะก็เริ่มเดินหน้าขึ้นมานิดหน่อยนะคะแล้วก็เครื่องมือระยะสั้นเนี่ยให้สัญญาณซื้อมาพร้อมๆกันแล้วก็คิดว่าไทยคมน่าจะได้เวลาดีดตัวขึ้นอีกรอบนะคะหลังจากที่ไซด์เวย์มานานเกือบเดือนแล้วนะคะแนวรับจะอยู่ที่13.40ต้าน14.7ถึง15นะคะแล้วก็คัทลอสที่13ค่ะตัวสุดท้ายจะแนะนำขายอมตะนะคะเพราะเมื่อวานนี้ราคาไหลลงแรงนะคะด้วยวอลุ่มหนาแน่นทีเดียวแล้วก็หลุดเส้น EMA 25วันลงมาแล้วนะคะในส่วนของเครื่องมือเนี่ยทุกตัวเนี่ยให้สัญญาณขายนะคะก็แสดงความเป็น bearish อย่างชัดเจนนะคะแล้วก็แนวรับถัดไปเนี่ยอยู่ค่อนข้างไกลนะคะก็คือถ้ามองจากฐานราคาที่ผ่านมาซึ่งใกล้เคียงกับตัวเส้น75วันนะคะจะอยู่แถวๆประมาณ15บาทถึง14บาท80ก็ลึกพอสมควรนะคะถ้าอยู่แถวๆนี้ก็คิดว่าขายออกมาก่อนดีกว่าค่ะสำหรับวันนี้ปิดประชุมในส่วนของเทคนิคค่ะ